ความเติบโตก็อย่างอะไรเวใช่ไหมเวแมนิโตที่ทำกับเพชรจ้าก็ดีนะครับเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยๆโตขึ้นช้าๆอย่างมั่นคงมั้งไม่รู้แต่ก็โอเคครับเพราะว่าเวกับกุ้งมันไม่คนละแบบที่มันไม่ได้แต่เวมันก็หนึ่งคือเป็นตัวของเราเพราะเราเป็นคนเล่นฟิตเนสออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็บางทีกินเวหลายๆแบรนด์รู้สึกว่ารสชาติหรือว่าสารอาหารอะไรมันไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเพชรว่าเอ้ยทำเหอะอยากทำที่แบบว่ากินแล้วเราถูกใจอะไรเงี้ยครับก็อย่างเวผมจะไม่หวานเยอะแล้วก็แบบจากชาเขียวในท้องตลาดก็ไม่ค่อยมีเลยผมชอบกินชาเขียวก็ลองดูครับมีกินในมือเราตอนนี้กี่ตัวให้กล้องได้นับไหมครับพี่มีเยอะเวอร์ก็สองตัวพูดเหมือนกูรวยมากก็ปกติสองตัวปกติครับก็คือคุณกับเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ว่ายังไม่ได้เป็นป่าก็ทำไปเรื่อยๆมีความสุขทุกวันที่ทำอย่าไปคิดถึงตัวเงินมากเพราะว่ามีนั้นก่อนจะมีความสุขก็ต้องรอมีตังค์แล้วจะมีความสุขใช่ไหมผมว่าระหว่างทางที่ทำงานอะไรเงี้ยสนุกไปด้วยก็กำไรชีวิตแล้วนี่คือยังอยากทำกับเพื่อนอยู่ไม่อยากทำเองก็เวลาด้วยแล้วก็ทำเป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็อาจจะไม่ได้ชิลมากแต่ก็ถ้ามีหุ้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีช่วยคิดช่วยแชร์ความเสี่ยงเผื่อเจ๊งได้เจ๊งด้วยกันเลยเผื่อใช่ไหมไม่แค่เจ๊งคนเดียวก็เหนื่อยถ้าดีก็ดีด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสนุกดีครับผมคุยกับเพื่อนแล้วว่ายังไงอย่างเรื่องผมทำธุรกิจเจ๊งดีกว่าจะมาแบบมานั่งโกงกันมีปัญหากันผมไม่ชอบเจ๊งยังจะดีซะกว่าถ้าเป็นผมคิดมันก็เป็นสัญญาปกติที่ทำกันนะครับแต่เน้นเสมอไม่ว่าทำมาใครก็ตามแบบว่าเอ้ยกูไม่เอาทะเลาะนะกูกับเพื่อนนะกูขอแบบว่าเจ๊งก็ไม่ว่านะอย่าไม่เอาทะเลาะกันไม่เอาผิดใจกันแฝงกันอะไรเงี้ยนะมีเล็งตัวไหนอยากทำตัวไหนเพิ่มตอนนี้ก็อย่างนะเพราะนั่นก็มีร้านอาหารอันนี้กุ้งเผากับรอบาก็ยังหนาวอยู่นะยังสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็รอดูเวก็ถ้าทำก็จะไปอาจเป็นออกรถใหม่หรือแบบว่าแนวใหม่ที่จะเป็นสินค้าในไลน์เดิมอยู่ครับก็หยุดมานานเนาะตั้งแต่เมียนะครับก็กำลังจะเปิดกับการเซอร์อันนึงนะครับแล้วก็กับกบน้องกบอันนึงคุณกบอันนึงรุ่นเดียวกันที่มาครับกี่เรื่องครับพี่ป้อมปีนี้รับละครตอนนี้ก็2ครับ2ก็หมดแล้วแล้วก็ยากเหมือนกันกับเรื่องไอเซอร์นั้นไปคุยมาเวิร์กช็อปมาอะไรเงี้ยครับก็แอบยากอยู่ก็อาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันเหมือนกันคือกับพี่ผมนี่คือไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่เคยทั้งคู่ครับพี่กบกับพี่เทเชอร์ไม่เคยทั้งคู่เลยก็ดีครับได้เจอแล้วทุกอย่างเห็นบอกเก่งมากทั้งคู่อะไรอย่างนี้เคยเจอกันตามงานอีเวนต์ใช่ไหมครับใช่รู้จักอยู่แล้วเอเซอร์กับกบนะก็ชั่วแหมรู้จักในสมัยเขาดาวประสุขเมื่อไหร่ก็รู้สึกเหมือนว่าได้แบบได้ร่วมงานกันสักทีอะไรเงี้ยว่าเห็นมานานเห็นแบบเล่นเก่งเป็นคนเก่งมานานอะไรเงี้ยก็ดีใจได้ร่วมกันสักทีอย่างเรื่องบทมันจะแบบความคาดหวังจากแฟนๆนะคะเกือบก็จริงอย่างคุณกบก็จะแบบว่าพลิกบทบาทตัวเองเหมือนกันคนอื่นจะเห็นเป็นแบบว่าเรียบร้อยโดนรังแกดาวประสุขอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะอันนี้จะแบบพลิกบทบาทเหมือนกันเดี๋ยวไว้รอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ชื่อว่าน้องกบไงเอาอยู่แล้วมีไม่มีการคุยส่วนตัวกันบ้างหรือยังคะว่าแบบจะมายังไงกันดีเรื่องการก็มีเรามีเวิร์คช็อปมีอะไรกันนะครับก็ดูว่าไหวไหมเลี้ยงลูกว่างไหมอะไรแซวนานไหมครับว่าอะไรเงี้ยครับนะเขาอย่างกบก็ไม่รับละครบ่อยเพราะนั้นคุยกันแล้วว่าบทน่าสนใจแล้วก็เรื่องก็น่าสนใจนานถึงยอมเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วสุดที่ได้หันถึงแล้วที่เราได้เห็นสองเรื่องในมือยังไม่ถ่ายเลยครับก็ถ่ายทำกันไปดูกันไปตามภาษาครับลอนดอนเป็นไงบ้างครับพี่ป้องคะดีฮะไปกันนี่โฆษณาอีกแล้วไปคิงพาวเวอร์อีกแล้วนะครับเพราะว่าไปดูเลสเตอร์เตะแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลอะไรเงี้ยครับก็จริงโชคดีได้ไปบ่อยเพราะว่าอย่างเราก็ไปทำกิจกรรมกับเลสเตอร์บ่อยอะไรเงี้ยครับก็อากาศดีครับก็เย็นกว่าบ้านเราแล้วก็สบายสบายเป็นแมตช์ในฝันเราด้วยไหมคะหรือว่ายังไงจริงๆไปดูอย่างนั้นเขาเรียกว่าคืออะไรอ่ะ VIP มากๆเลยนั่งแบบประธานเลยอะไรอย่างคุณป๊อปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเบาะยังอุ่นเลยอ่ะคือถึงอากาศหนาวเบาะอุ่นอ่ะไม่เคยเจอเลยรู้สึกว่าแบบมันดีใกล้ชิดนักเตะอะไรเงี้ยครับแล้วพอจบเกมสุดท้ายเขาจะให้นักเตะลงมาเดินเล่นในสนามเราก็ได้มีโอกาสแล้วไปเดินๆดูบรรยากาศด้วยก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่คนไทยคงไม่ได้มีโอกาสได้ไปโอเคครับคุณไทยนี่ดูใสๆอ่ะใสๆใส